วัสดีค่ะคุณผู้ชม Weekly C3 กับ C3 ตอนนี้บอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าเพื่อนหาง่ายแต่เพื่อนดีๆและจริงใจหายากทุกยุคทุกสมัยในวันนี้พาไปดูอีกหนึ่งแอปพลิเคชันในการหาเพื่อนส่วนจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับคนใช้แล้วล่ะค่ะสังคมยุคใหม่เป็นสังคมโซเชียลนี่คะยิ่งรู้จักคนเยอะโอกาสในชีวิตก็อาจจะยิ่งเยอะขึ้นทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็การเรียนการทำงานสมัยนี้คนคุยกันผ่านแอปโซเชียลมากขึ้นซึ่งนอกจากจะเชื่อมโยงกับคนรู้จักละก็ยังหาเพื่อนใหม่ได้ด้วยหนึ่งในแอปที่โดดเด่นในช่วงนี้คือ BeTalk ซึ่งมีผู้ใช้ถึง10ล้านคนแล้วล่ะค่ะเริ่มหาเพื่อนใหม่ไม่ยากเลยค่ะแค่ใช้ฟังก์ชัน Look Around ก็รู้ทันทีว่ามีใครอยู่ใกล้ๆตัวบ้างเรียงจากระยะทางใกล้ไปไกลเพิ่งเจอกันก็แอดเป็นเพื่อนคุยกันได้ง่ายไม่ต้องแลกเปลี่ยน ID หรือสแกนบาร์โค้ดอะไรให้ยุ่งถ้าคุณไม่อยากได้แค่เพื่อนแต่ในจอต้องลองใช้ฟังก์ชัน Clubอันนี้ค้นหากลุ่มเพื่อนใหม่ตามเรื่องที่สนใจเอาไว้คุยแลกเปลี่ยนความรู้และก็ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นคลับจักรยานอ่านหนังสือและดนตรีหากไม่เจอคลับที่ถูกใจตั้งขึ้นมาใหม่เลยซึ่งวันไหนว่างๆเขาก็นัดรวมตัวกันออกไปทำกิจกรรมในชีวิตจริงๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะหาเพื่อนง่ายมากเลยยุคนี้สิ่งสำคัญคือการใช้อย่างมีวิจารณญาณในโลกยุคที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากในการทำความรู้จักกันระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้น C3 กันค่ะโฮโลกราฟนาฬิกาอัจฉริยะรุ่นใหม่ 2.0 เพิ่มฟีเจอร์ใหม่วัดคุณภาพในการนอนวัดความพร้อมของร่างกายและระดับความเครียดได้ Intel Show Real Sense กล้องที่เหมือนตามนุษย์จับความลึกได้เพื่อสั่งงานด้วยท่าทางสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์หรืออุปกรณ์อื่นๆ Sensoria ถุงเท้าวัดสุขภาพและวัดแรงกดของฝ่าเท้าช่วยประเมินรูปแบบการเดินและวิ่งว่าถูกวิธีหรือเปล่าเครื่องปักลายผ้าอัจฉริยะแค่วาดลายบนกระดาษหรือถ่ายภาพลายที่ชอบสามารถสั่งปักลงบนเสื้อผ้าได้ทันทีฟรีเข็มละเอียดไม่แพ้คนเย็บ Parrot เปิดตัวโดรน Exom สำหรับวิศวกรมืออาชีพใช้ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างอย่างสะพานหรืออาคารสูงว่ายังแข็งแรงดีอยู่คุณผู้ชมคะแอปเนี่ยจะดีหรือไม่ดีส่วนหนึ่งแน่นอนเป็นเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานเขาทำมาหมดแล้วล่ะค่ะให้เราสามารถแชทง่ายขึ้นหาเพื่อนง่ายขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการนำไปใช้ของคนเราว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองได้อย่างไรค่ะก็ต้องใช้อย่างมีสติและมีวิจารณญาณด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ